แก้วซีโร่เวสใบนี้ทำจากพลาสติกชีวภาพนวัตกรรมใหม่หรือไบโอ PBS ย่อยสลายในภาวะปุ๋ยหมักได้ในเวลาเพียง180วันเป็นผลงานที่บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพไบโอ PBS ภายใต้โครงการจุฬา Zero Waste เพื่อรณรงค์และจัดการขยะพลาสติกค่ะบริษัท PTT Global Chemical ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมนะครับถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจุฬา Zero Waste นะครับเป็นการลดปัญหาขยะนะครับเป็นรูปแบบที่จะทำเป็นโครงการนำร่องให้เห็นว่าเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยนะครับก็สามารถที่จะลดหรือไม่ให้มีนะครับปัญหาขยะหลงเหลืออยู่นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพเป็นการนำพืชทางการเกษตรเช่นอ้อยมันสำปะหลังและข้าวโพดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอ PBS ใช้ทดแทนพลาสติกทั่วไปได้แต่ย่อยสลายตามธรรมชาติในสภาวะปุ๋ยหมักขยะเหล่านี้จะมีคุณค่าใหม่อีกครั้งและเปลี่ยนจากปัญหาจนเกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่นำกลับไปทำก็คือจะรวบรวมแก้วที่ใช้แล้วเหล่านี้เนื่องจากมีการย่อยสลายใน180วันเอาไปผสมกับดินกับส่วนประกอบต่างๆไปทำเป็นปุ๋ยกลับมาใช้ใหม่ในการที่จะดูแลต้นไม้ต่างๆในมหาวิทยาลัยก็เป็นการแปลงจากปัญหาที่เคยใช้ถ้วยพลาสติก2ล้านใบใช้แล้วทิ้งเลยกลับมาเป็นถ้วยที่ย่อยสลายได้นำมาเป็นคุณค่าใหม่ได้เปลี่ยนปัญหาให้เป็นประโยชน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าโครงการจุฬา Zero Waste เป็นการรณรงค์ลดปริมาณขยะคัดแยกขยะสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้กับนิสิตและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมจากการเรียนรู้ปฏิบัติจริงนอกบทเรียนวันนี้ยินดีมากๆที่ GC มาช่วยให้การทำโครงการจุฬา Zero Waste นั้นเนี่ยมี impact มีผลกระทบมากขึ้นตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังให้นิสิตของเรานะครับมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมมีจิตสาธารณะติดตัวโดยที่ไม่ได้ผ่านเฉพาะบทเรียนในห้องแต่ว่าได้ลงมือปฏิบัติจริงครับจุฬา Zero Waste เป็นโครงการนำร่องที่ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเกิดประสิทธิภาพสูงส่งต่อสิ่งดีๆสู่สังคมไทยยิ่งเรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง GC เข้ามาช่วยผมเองก็เชื่อว่า GC ก็อยากจะช่วยกันขยายผลกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับอยากจะเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือขยายสิ่งดีๆเหล่านี้ออกสู่สังคมไทยผมเองยินดีเป็นอย่างยิ่งนอกจากส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้ว GC ยังรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวจุฬาและชุมชนรอบข้างในการบริหารจัดการขยะพลาสติกลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน